ือสังกะสีถ้าสังกะสีนี้มันมีความสำคัญต่อการสร้างใบนะครับถ้าอยากให้ใบใหญ่ใบยาวนะครับสะสมอาหารได้เร็วสำหรับการที่เราจะทำดอกสะสมอาหารแล้วก็อย่าลืมใช้ตลอดทั้งปีก็จะดียิ่งนะครับจะใช้ซิงค์ในการป้องกันทุเรียนผลกระทบหนาวเราก็จะพบว่าตรงบริเวณซอกใบตัวนี้มันก็จะมียอดอ่อนเกิดขึ้นนะครับเหมือนกันกับที่ผ่านมาลักษณะของมันนั้นอีกอันหนึ่งก็คือมันก็จะมีกิ่งนะครับที่จะแตกออกมาแตกกิ่งออกมาเป็นแพรยาวซ้ายขวาลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่สมดุลของการให้ปุ๋ยให้น้ำแล้วก็ให้ฮอร์โมนให้จุลธาตุนะครับเพราะฉะนั้นการทำให้ธาตุอาหารครบก็จึงสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าเพียงแต่เราให้ธาตุอาหารครบมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็ว